อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องการใช้พิมพ์ชนิดต่างๆในการทำขนมอบและขนมนึ่งมาฝากกันค่ะเบเกอรี่ที่น่ารับประทานมักจะมีสีสันสวยงามมีรูปทรงที่แตกต่างหลากหลายและรูปทรงของเบเกอรี่ย่อมเกิดจากพิมพ์ที่ใช้ซึ่งพิมพ์ที่ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีทั้งพิมพ์อลูมิเนียมพิมพ์ฟรอยพิมพ์กระดาษและพิมพ์ซิลิโคนเป็นต้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพิมพ์เหล่านี้กันค่ะพิมพ์อลูมิเนียมเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากในการทำขนมอบและขนมนึ่งเนื่องจากมีความแข็งแรงและราคาไม่แพงปัจจุบันมีการเคลือบด้วยเทฟลอนเพื่อให้สะดวกในการใช้งานพิมพ์ฟรอยเป็นพิมพ์ที่นิยมสำหรับผู้ที่ทำขนมอบหรือขนมนึ่งยุคใหม่เพราะใช้งานได้สะดวกสามารถขายขนมพร้อมกับพิมพ์ฟรอยได้เลยและราคาไม่สูงมากนักพิมพ์กระดาษหรือถ้วยกระดาษส่วนใหญ่มักนิยมใช้ร่วมกับพิมพ์ประเภทอื่นเช่นพิมพ์อลูมิเนียมเพราะตัวพิมพ์หรือถ้วยกระดาษเมื่อโดนความชื้นจากส่วนผสมจะไม่สามารถพยุงเป็นรูปทรงได้ข้อดีคือมีสีสันสวยงามพิมพ์ซิลิโคนเป็นพิมพ์ที่มีรูปทรงหลากหลายมีความคงทนแข็งแรงทนความร้อนได้ดีสามารถทำได้ทั้งขนมอบและขนมนึ่งที่สำคัญคือสามารถพับหรือม้วนเก็บได้และราคาไม่แพงวันนี้เราจึงเลือกใช้พิมพ์ในการทำขนมนึ่งในเมนูมาลัยโกกันค่ะการทำมาลัยโกให้ได้คุณภาพต้องเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพคือแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะทำให้ได้เนื้อขนมที่มีความนุ่มและยืดหยุ่นผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และนมสด UHT การคนในขั้นตอนนี้ต้องสังเกตไม่ให้แป้งเป็นเม็ดและต้องให้ส่วนผสมมีเนื้อเนียนพักแป้งไว้2ชั่วโมงโดยใช้พลาสติกปิดด้านบนการพักแป้งจะช่วยให้ยีสต์ทำงานและเกิดฟองอากาศทำให้ขนมขึ้นฟูในระหว่างการนึ่งเติมผงฟูเบกกิ้งโซดาและในส่วนชนิดเค็มละลายคนอย่างเบามือจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมในพิมพ์ที่ทาด้วยเนยขาวบางๆประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำลงนึ่งโดยใช้น้ำเดือดไฟปานกลางนึ่งนาน30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากลังถึงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมาลัยโกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM